เดี๋ยวพาต้องที่ถ่ายงานต่อพี่ค่ะ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 เนี่ยเดี๋ยวไปละพี่โอเคค่ะโอเคค่ะแล้วเจอกันค่ะกล้องครับมองตรงเลยสตาร์มั่นใจหน่อยโอเคจับอย่างนี้จับอย่างนี้จับอย่างนี้อ่ะนะโอเคที่นี่ถามไว้ต่ำกว่านี้ก็เหมือนจะติดตามก็มองกล้องครับให้ดูกล้องแล้วนะดีมากดีมากครับสวัสดีค่ะขอโทษนะคะครับโอเคไม่เป็นไรแล้วพี่นอนมาไปก่อนนะคะอุ๊ยพี่รูปนี้ขาใหญ่รีทัชให้หนูหน่อยได้ไหมคะได้ครับน้องครับเดี๋ยวจัดให้ครับพี่รูมีจักรแลนดำอ่ะไม่รู้เป็นเพราะแสงเพราะอะไรพี่ช่วยปรับแสงตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวรักษาจักรแลนดำให้ครับพี่รูปนี้สวยเนี่ยอยากได้รูปเนี่ยเอาไปพี่ช่วยส่งไปให้หน่อยได้ไหมคะพี่รุ่นคะงั้นเดี๋ยวหนูกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ปลายฟ้านะคะพี่ฟ้าจะรบกวนเลื่อนไปตอนบ่ายสามโมงได้ไหมคะมันไม่มีคนไปส่งคุณแม่อะค่ะที่แอร์พอร์ตค่ะอ๋อแม่ฟ้าจะไปปารีสอะค่ะมันไม่มีคนไปส่งจริงพี่แล้วแบบมันฉุกเฉินมากมากเลยนะพี่รบกวนหน่อยนะคะบ่ายสามโมงเจอกันค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ฮัลโหลแม่เหรอแม่เก็บบ้านยังเดี๋ยวมีรายการเขาไปถ่ายนะแม่ก็คือหนูจะรับบทเป็นพลอยใช่ป่ะพลอยก็จะเป็นนักแสดงประกอบในเรื่องแล้วเธอก็แอบชอบพระเอกเข้ามันก็เหมือนเฟรรี่เทลอะไรเงี้ยเรื่องตอนจบใช่ป่ะแบบว่าพระเอกก็เฮ้ยแอบรักมันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะโปรโมทบทเนี้ยเป็นบทสมทบขโมยซีนอะไรเงี้ยแต่คือจริงๆแล้วมันเด่นใช่ป่ะคะเด่นจริงอืมใช่แบบเป็นตัวก็เป็นตัวสมทบที่เด่นๆอะไรเงี้ยก็คือถ้าหนูเล่นดีมันก็จะเด่นอ๋อเด่นใช่ๆๆอะไรประมาณนั้นแหละค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองดูกันซีนนึงปะได้ค่ะแต่ซีนนี้มันจะเป็นแบบตลกเศร้าๆอะไรเงี้ยนะคือแบบตลกเศร้าๆค่ะก็เล่นให้มันมี2อารมณ์อย่างเงี้ยเออตลกแล้วก็เศร้าๆทุกคนดูแบบเฮ้ยเจ๋งว่ะเล่นได้ตลกเศร้าๆอะไรเงี้ยแต่หนูต้องกินปูปลาไปด้วยอะไรเงี้ยอ๋อค่ะค่ะค่ะปลายฟ้าสิตามหาโรยิเดชากรนะคะอายุ19ปีค่ะแล้วมีผลงานอะไรมาบ้างอ่ะมีหนังเรื่องรักจัดหนักค่ะแล้วทำไมมาสนใจมาเล่นหนังเรื่องนี้ก็เห็นเนื้อหามันดีอะไรเงี้ยแบบดูคือหนูว่าหนูมันตรงมันไม่เหมือนหนูไหมเหมือนค่ะเหมือนหรอกี่เปอร์เซ็นต์ 100% จริงนี่ตัวหนูเลยนะเนี่ยพี่จริงพี่ทำไมดีเบอร์แล้วถ้ามีเลิฟซีนในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเล่นได้ปะเล่นได้ค่ะจริงเหรอเล่นได้หมดคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าหรอคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่ามันคือการแสดงอ่ะพี่ต้องคือต้องทำความเข้าใจว่ามันคือการแสดงฟ้าพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะโอเคพอพี่สั่งแอคชั่นปุ๊บก็เห็นนะที่บอกกันไว้โอเคพร้อมไหมพี่นะโอเคของผมด้วยนะพี่รอก่อนเดี๋ยวบอกโอเคแอคชั่นพลอย
คะพี่ชินอ๋อไม่มีอะไรพี่จะกลับแล้วเนี่ยเราจะมาบอกว่าขอบคุณมากนะพี่เล่นได้ดีมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยแล้วนั่งอะไรติดปากอ่ะคำตำอ่ะโอเคงั้นพี่ไปแล้วนะแฟนพี่มาตามอ่ะมาเจอกันค่ะโอเคงั้นสวัสดีค่ะโอเคแล้วเจอกันค่ะค่ะแล้วเจอกันค่ะคิดถึงเขาเยอะๆทำไมเป็นอย่างนี้วะกินเพิ่มกินอะไรเศร้าขึ้นกว่านี้เผ็ดแต่เจ้าไม่ได้เป็นฮัลโหลแม่ฟ้าถึงบ้านแล้วนะฟ้าเห็นห้องแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะแม่สะอาดขึ้นเยอะเลยโอเคแล้วแม่อยู่ไหนแล้วอ่ะอย่าลืมซื้อหมูยอมาฝากฟ้านะโอเคเที่ยวให้สนุกค่ะแม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแม่งานแค่นี้ก่อนนะคะโอเคค่ะฮัลโหลค่ะพี่มาถึงแล้วจอดตรงรั้วสีขาวเลยริมถนนเลยก็ได้ค่ะพี่ตรงประตูบ้านสีเขียวอะค่ะพี่ขอโทษนะคะที่คุณค่ะช่วยรอนานค่ะเดี๋ยวเอากล้องเลยไปตั้งเลยให้พร้อมเลยไปมีห้องพี่แต่งไม่ทันมีค่ะมีเชิญข้างในก่อนค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจนนี่และรายการเธอเที่ยวบ้านกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เจนนี่ก็มาอยู่หน้าบ้านของนักแสดงนะคะดาวรุ่งที่กำลังมาแรงในวงการตอนนี้เลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะไปเจอกันเลยจ้ะว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะและดาราของเราวันนี้คือน้องปลายฟ้านั่นเองน้องปลายฟ้าลองทักทายท่านผู้ชมสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะปลายฟ้าสิตามหาวิทยากรนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมบ้านน้องปลายฟ้ากันสักนิดนึงดีกว่าถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราสองคนก็พร้อมแล้วตามมาเลยค่ะไปค่ะต่อไปน้องปลาก็พาเราไปชมห้องอะไรห้องนอนไฟเองค่ะห้องนอนนะคะไปเพื่อนๆไปชมกันเลยดีกว่าว่าน้องปลาจะเป็นยังไงไปค่ะว้าผู้ชมค่ะดูที่นอนนี่พับเป็นระเบียบเรียบร้อยมากคุณพ่อคุณแม่นี่คือต้องแบบปลูกฝังมาดีแน่ๆเลยคุณพ่อคุณแม่สอนโอ้ยอุ้ยสายคอเป็นอินเดียมาวิลิสมาลามาเรารู้เราสนิยมจากการมาชมห้องนอนของน้องไปฟ้าได้เลยค่ะนอนกันทั้งตำบลเลยป่ะเนี่ยเราจะเตรียมปลอกหมอนเยอะมากเลยค่ะท่านผู้ชมโอ้หัวเตียงมีหนังสือค่ะหนังสือหรือเปล่าดูมีการศึกษานะคะอุ้ยชื่อหนังสือแต่ละเรื่องนี่คือแบบน่าอ่านมากเลยนะคะดูอย่างเช่นเรื่องนี้นะคะหาเรื่องดีๆใส่ตัวว้าวส่วนใหญ่จะอ่านหนังสือเรียนหนังสือธรรมะอะไรอย่างเงี้ยก็อ่านได้หมดอะค่ะอย่างเงี้ยนะคะเป็นตัวอย่างของวัยรุ่นไทยนะคะคืองานก็ไม่จริงแล้วการเรียนนี่คือเราแบบไม่ยอมปล่อยเลยอุ้ยดีมากอยู่ตรงนี้แล้วน้องไฟฟ้าอยู่กับอุปกรณ์ทำอาหารและก็นี่วัตถุดิบต่างๆนะคะวันนี้น้องไฟฟ้าจะทำอะไรให้เราทานกันคะสปาเกตตี้ค่ะสปาเกตตี้ว้าวนี่คือเป็นเมนูโปรดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะปลาทำบ่อยมากที่ทำนี่คือเราไปเรียนมาจากไหนหรือเปล่าคะเปล่าค่ะแบบเหมือนพรสวรรค์อะไรเงี้ยแบบว่าดูคุณแม่ตอนเด็กพาก็ทำรักจำมาวันนะคะใช่อร่อยเอเฮมโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราให้น้องฟ้าเนี่ยมาเริ่มทำกันดีกว่านะคะมาที่คืออุปกรณ์ทั้งหมดมีแค่นี้นะครับมีอะไรลองแนะนำดูหน่อยมีสไปซี่มีอะไรอีกนะอ้อมีอันนี้มะเขือเทศมะเขือเทศอันนี้ก็คือผักชีเลยค่ะผักชีค่ะไว้ไว้โรยหน้าไงครับปกติแล้วเนี่ยชอบทานอาหารไทยบ้างหรือเปล่าทานได้หมดค่ะเพราะเป็นคนทานง่ายปลาร้าปลาร้าชอบไหมปลาร้านี่สากลอินเตอร์มากเลยนะทานปลาร้าไม่ได้
ำไมคะแพ้กินแล้วผื่นขึ้นอ๋อค่ะพี่ก็เป็นครับพอเดี๋ยวเวลามันไม่พอทำไมอ่ะพี่แจกมันจะหมดแล้วก็เวลาป่านนี้เอาไปคุยเอาพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่หนูช้าพี่ขอโทษเข้าไปเว็บเลยพี่ไม่ได้อะไรครับนะครับนอนเออเข้าไปเว็บไม่ได้ไม่เป็นไรเออจะได้รีบๆถ่ายพี่กดหรือเปล่าใช่ครับลองอันนี้เข้าไปเว็บยังไงเนี่ยก็เว็บอ่ะพี่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสปาเกตตี้นะครับฝีมือน้องปลายฟ้าของเรานะคะดูน่าทานมากๆเลยนะฮะจัดเรียงทุกอย่างนี่คือแบบเหมือนชีพมากๆหอมขุ่นจากเตามากๆเลยค่ะเอ๊ะซอสนะคะค่ะถืออะไรคะเขาบอกว่าอร่อยมากเลยครับมันแบบมันไม่หวานเกินไปมันไม่มันเกินไปฝีมือทางการทำอาหารอย่างนี้รับรองว่าเสน่ห์นี่คือแบบมีเหลือเฟืออย่างแน่นอนผู้ชายต้องเข้ามาหาน้องไปฟ้าเยอะมากแน่ๆเลยเมื่อกี้มี SF จากทางบ้านนะเห็นข่าวว่าน้องไปฟ้าเนี่ยคือเจอเดินอยู่กับหนุ่มๆที่เมเจอร์ลาโยนี่คือแบบคนนั้นคือใครคะคงเป็นการเข้าใจผิดอะค่ะคือฟ้าไม่มีแฟนอาจจะไปเดินกับเพื่อนที่เป็นกระเทยหรือเปล่าคะฟ้าไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่อะค่ะฟ้าก็แบบยังเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเรียนนะคะสำหรับใครหลายๆคนนะที่ข้องใจนะคะวันนี้น้องไปฟ้าเราก็มาตอบคำถามทุกคำถามแล้วนะคะวันนี้รายการเราก็มาถึงช่วงท้ายแล้วเวลาก็จบลงแล้วนะคะกลับมาพบได้ใหม่กับรายการเธอเที่ยวบ้านนะคะเทปหน้าเนี่ยเธออย่างอีชันเนี่ยจะไปปะแหมกากับศิลปินคนใดดาราคนใดก็มารอติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอโทษที่รอนานไม่เป็นไรครับฮัลโหลเข้ามาได้แล้วเขากลับกันหมดละโอเควันนี้เหนื่อยเปล่าเหนื่อยมากงานที่ไปแคสมาเป็นไงบ้างอ่ะก็ดีนะน่าจะได้อ่ะยังไม่ได้ไปทำเลยทำไมไม่รู้อ่ะก็เห็นเขาทำกันแล้วนี่ผื่นอะไรอ่ะอย่าโดนนะคันอ่ะตอนที่เขาแขกเขาให้แบบกินปลาทำไมไม่บอกเขาล่ะก็อยากได้งานอ่ะแดงหมดเล่าเนี่ยทักคันเลยเนี่ยอย่าไปเกาโอ้ลืมตั้งนานแล้วเนี่ยดูดิอย่าไปเกาอย่าไปเกาแดงหมดแล้วไม่เอาแล้วโอ้ยขาดไม่ไหวแล้วเขาไปล้างหน้าก่อนนะเออเดี๋ยวหนีไปหลับเหรอ